ดูคดีใหญ่ที่นราธิวาสเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะมีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ในร้านขายของชำทรัพย์ที่เขาเอาไปอะนะได้เงินแค่200ครับเงินสด200บาทคุณแต่ว่าเขายิงอะใส่พนักงานในร้านซึ่งเป็นพี่น้องกันบาดเจ็บทั้งคู่อะไม่รู้ว่ากระสุนนัดกี่บาทนะแต่เขายิงในร้านเนี้ย4นัดแต่ได้เงิน200เออได้เงินไปแค่200โอ้โหแล้วไม่ได้บุกไปที่เดียวนะคะบุกไป2ที่ดูวงจรปิดที่แรกเนี่ยค่ะเห็นเงินอะไรเอาเดี๋ยวเราให้มันมีแค่นี้จริงๆทั้งตัวเลยเราให้หมดเลยไปเลยไปเลยจริงๆเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีนะไปไปไปคุณผู้ชมได้เงินไปแล้ว200นะคะแต่ยังจะหันมายิงใส่เขาอีกอ่ะ2คนพี่น้องอ่ะปัง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 สองที4นัดยิงแล้วทำไมฮะไม่พอใจไงได้แค่200โอ้โห3ทุ่ม1นาทีคนร้ายบุกเข้าไปในร้านขายของชำ AU Trading นะคะอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งโกงหมู่8ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพี่น้อง2คนที่อยู่ในร้านคุณปวีณาถิ่นจนะและคุณสุดารัตน์ถิ่นจนะนะคะโดนยิงทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นร้านขายของชำซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเหมือนกันก็ถูกคนร้ายรายเดียวกันนี่แหละบุกเข้ามาตำรวจโรงพักโคกเคียนเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงจุดแรกก่อนร้าน AU Trading ร้านขายของชำเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นตึกแถวชั้นเดียว2ห้องนะคะที่มีผู้บาดเจ็บ2รายกองเลือดยังอยู่ในร้านอยู่เลยนะคะแล้วก็ดีว่าร้านนี้มีกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมเอาไว้คนร้ายที่มาเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสีดำกับกางเกงขาสั้นสีดำหมวกดำด้วยนะคะใส่ถุงมือด้วยคุณถุงมือสีขาวใช้มือขวาหยิบเอาอาวุธปืนที่เหน็บเอวออกมาจี้คุณปวีณานะคะคุณปวีณาเนี่ยเป็นน้องสาวเสื้อขาวที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วคุณสุดารัตน์เสื้อดำยืนอยู่ในร้านก็พยายามจะพูดกับคนร้ายว่าเงินสดที่ขายของได้ในร้านเนี่ยเฒ่าแก่มารับไปแล้วคือตอนที่คนร้ายบุกเข้ามามัน 3:00 นไงก็บอกว่าเฒ่าแก่เอาเงินสดไปแล้วอย่ายิงนะอย่ายิงในร้านมีกล้องวงจรปิดนะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย2พี่น้องเนี่ยมีอยู่แค่200จริงๆเอาไปเถอะเนี่ยคุณปวีณาเนี่ยน้องสาวยื่นให้มีแค่นี้จริงๆเอาไปเลยอย่ายิงอย่ายิงไปเถอะปรากฏว่าไม่พอใจยิงอยู่ดียิงใส่คุณปวีณา2นัดถูกอกซ้ายแล้วหันปืนไปยิงใส่คุณสุดารัตน์พี่สาวอีก2นัดถูกท้องน้อยจากนั้นก็เดินออกจากร้านขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปอีกจุดหนึ่งร้านขายของชำชื่อว่าซัตสุวานีอยู่ที่บ้านฮูแตทูวอในพื้นที่โคกเคียนนี้เหมือนกันนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นที่ต่อเติมดัดแปลงเป็นเพิงขายสินค้าตรงนี้ก็บุกเข้าไปเหมือนกันเจ้าของร้านเนี่ยนายมูฮัมหมัดฟิตรีสือนิบอกว่าตอนนั้นผมกำลังติดกรอบรูปตรงฝาผนังในร้านผู้ชายแต่งตัวเหมือนที่ร้านแรกนี้เลยคนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเดินเข้าไปในร้านใช้มือขวาถือปืนพกแล้วตอนนั้นน่ะลูกสาวอายุ14นั่งอยู่ตรงโต๊ะเก็บเงินในร้านลูกสาวเห็นปุ๊บตกใจวิ่งมาหาพ่อนะคะคุณพ่อหันไปเห็นคนร้ายนี่เงื้อให้ดูเลยว่าความที่ตัวเองกำลังถือกรอบรูปอยู่อ่ะจะติดข้างฝาก็เลยเอากรอบรูปนั่นแหละค่ะเคลี้ยงใส่คนร้ายตะโกนขู่คนร้ายแล้วก็บอกให้ภรรยาไปหยิบปืนมาเอาบ้านนี้มีปืนคนร้ายได้ยินปุ๊บกลัวค่ะวิ่งออกไปจากร้านแต่สุดท้ายหันกลับมาอีกแล้วก็ใช้ปืนนั่นแหละยิงเข้ามาในร้าน2นัดถูกตรงกำแพงกับสินค้าในร้านจนเสียหายนะคะจุดที่2นี้เนื่องจากว่ามีผู้ชายอยู่เขาทำท่าสู้เขามีปืนนะคะจุดนี้ก็เลยมีแต่ความเสียหายที่กระสุนปืนสาดเข้ามาค่ะเขายิงมีใครเจ็บถูกกำแพงถูกอะไรฝาบ้านทะลุทีนี้ลากเมียกับลูกเข้าในห้องนอนทีนี้ก็บอกเมียว่าเอาปืนตำรวจก็มุ่งประเด็นไปที่ว่าคนร้ายทั้งสองจุดเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันแหละนะคะน่าจะเพื่อชิงทรัพย์อย่างเดียวยังไม่น่าจะเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่แต่คุณคิดดูอ่ะตัวเองมีมอเตอร์ไซค์ขี่มีปืนพกมีกระสุนด้วยนะแต่ก็ยังจะไปชิงทรัพย์ในร้านและจุดที่หนึ่งเนี่ยตรง AU Trading นี่คือ
ได้จากเขาไป200แล้วอ่ะยังจะยิงเขาอีกอ่ะเจ็บทั้งคู่เลยนะครับ2จุดที่ห่างกันโดยประมาณก็คือ10กิโลเมตรนะครับค่าน้ำมันขี่ไปเท่าไหร่น่าจะเกินแล้วอ่ะเออนะครับอ่ะตำรวจก็เร่งติดตามตัวนะฮะสืบหาตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ